ออกจากด่านมาครับก็จะผ่านคาสิโนนะฮะตรงนี้เป็นทางผ่านคาสิโนผ่านอะไรต่ออะไรโอ้มีถูกคอฟฟี่ด้วยฮะถูกคอฟฟี่ฝั่งด้านนู้นนะครับลอดทางลอดไปนู้นครับสิโนมีหลายแห่งนะตรงนี้ที่ประตูเป็นนางอับสรนะครับอับสราฝั่งนู้นก็เป็นยอดแบบไทยๆนี่เป็นประตูแบบนครวัดนะฮะนี่อยู่ระหว่างพรมแดนระหว่างสองประเทศครับอับสราโอ้ไปนู่นเป็นออกแนววัดๆเลยครับนี่รถแล้วก็ขนส่งอะไรต่างๆเขาก็มารอการทำมิติศิลปากรออกครับวันนี้มีรถบริการของคาสิโนฮะนี่ครับมีทั้งสองฝั่งครับขาออกต้องมาซ้ายมือนะครับจมูกเนี่ยเป็นขาเข้าไม่มีลำน้ำเล็กๆเป็นเครื่องสมมุติกั้นแดดสะพานมิตรภาพอังกฤษบริจาคครับแล้วก็ไทยสร้างแบ่งเป็นบอร์เดอร์พาร์คกับพาสปอร์ตนะครับนั้นมีป้ายว่าบ้านของลึกนะบ้านของลึกอำเภออารัญญประเทศจุดตรวจสยามพารากอนห่างจากกรุงเทพ304กิโลด่านพรมแดนของลึกนะครับเขียนของลึกบาวดรีโพสนะครับจริงคำว่าพรมแดนเนี่ยภาษาไทยภาษาเขมรเนี่ยใช้เหมือนกันนะแล้วก็ออกมาทางแยกครับด้านนู้นด่านสุดท้ายจะเป็นตรวจยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตรงนี้ก็เนี่ยครับเข้าเขตประเทศไทยเรียบร้อยแล้วไปนี่ก่อนครับแบงก์กสิกรไม่มีเงินไทยอยู่เลยเดี๋ยวต้องมากดตังก่อนฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเงินเป็นเวียดนามมีเงินเป็นล้านนะครับตอนนี้แต่เป็นเงินเวียดนามเงินดองแล้วก็ดอลลาร์เหลือเดี๋ยวจะไปใช้ในพม่าต่อก็เนี่ยครับรถไปลงเกลือตลาดรถไฟนะครับมีทั้งรถบัสใหญ่ไป8ริ้วแล้วก็ลงเกลืออลันเนี่ยฮะสองแถวเซเว่นอยู่นี่ฮะครับนอกจากจะนั่งรถนะครับอย่างรถสองแถวที่ผมจะนั่งไปที่ตลาดจากตลาดลงเกลือนะครับมาที่ต่างประเทศนะครับก็ยังมีรถตู้นะครับมีรถไฟสีขาวมาสองสีขาวด้านหน้านู้นเดินไปหน่อยก็จะมีอยู่รถตู้อีกจุดหนึ่งนะครับไปจุดต่างๆมีไประยองไปสำโรงไปอะไรพวกนี้นะก็มีไปรังสิตนะครับมีโคราชไปก็มีครับก็เลือกแต่เลือกแล้วแต่
แต่ว่าผมกำลังนั่งรถสองแถวนู้นนะครับไปขึ้นรถไฟฟรีที่สถานีอรัญครับเราอยู่ที่นี่เป็นครับ